ไม่ได้เจอสักทีประเภทสิงห์เหนือเสือใต้ว่าจะนี่เด็กกว่านี่แก่กว่าคนละนาดคนนี้สมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินเมื่อพ.ศ.33มีอยู่5วงด้วยกันคุณชัยยุทธ์เป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเป็นเขาเรียกว่านาฬิกาเรือนใหญ่แต่นั่นเป็นถ้วยครับถ้วยแบบของนายกสมาคมมอบให้แล้วถัดไปอีกปีพ.ศ.34เอาจากคะแนนเสียงท่านผู้ชมมีที่ตั้งไว้ตรงกลางนะครับใครไปซื้อบัตรได้ก็ยอมจะเชียร์วงไหนวงนี้ก็ได้เหรียญพ่อแก่ทองคำเรียกว่าวัดศรีนะครับจากนายกสมาคมได้ไปครองถึง2ปีนี่ก็ได้เงินรางวัลนี่ก็ได้เงินรางวัลล่ารางวัลกันมากมายต่อจากนี้จะได้ชมเพลงเดี่ยวคือเดี่ยวแคดมอนเดี่ยวรอบทั้งวงปีต่อปีละหน้าต่อละหน้าคองต่อคองทุ่มต่อทุ่มนะครับแต่ฉิ่งต่อฉิ่งไม่มีขอบคุณครับยังเหลือเวลามากก็จะให้คุณสุภาพสตรีจับฉลากเดี๋ยวให้จับก็ได้นะฮะเดี๋ยวว่าจะเชียร์ตะละนาดคล้องไม่เชียร์มึงเลยคล้องคนนี้ก็คือคล้องคนละนาดของกองยาจากทหารบกคุณคุณทรงศักดิ์เสรีพงศ์มาเป็นคุณพ่อที่ก็เดิมทีก็เรียนจากคณะศิลปะมาคนนี้เจอหน้าข้ามันเจอหน้าข้ามันแล้วก็บอกว่าไอ้หลานทำไมจังงั้นเนาะก็ครูสอนมาอย่างนี้นี่เราตีไหวเราตีร่อนสักอย่างเพลงไม่ผิดสักอย่างใครจะทำมันบอกเนี่ยเพื่อนจะมาลุมสกรรมที่ไหลผลแล้วห้ามไม่เชื่อเขาก็เดินไปอีกแบบนึงนะครับแต่ตอนนี้คนร้องเมื่อกี้เนี่ยคือน้องสาวเขาและน้องสาวเขาก็เป็นคนเป็นภรรยาของผมฉีก็วนเวียนไปอยู่ที่นี่เป็นวงครอบครัวนะแล้วสำหรับคล้องวงใหญ่วงนี้ทำไมไม่พูดกันถึงบ้างมีลูกศิษย์ของปู่สุพจน์โตสง่า8คนคัดได้แล้วคนนี้คนจึงเอามาโชว์ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้โชว์กันว่าคล้องต่อคล้องทุ่มต่อทุ่มระนาดต่อระนาดนี่ใครจะยังนี่มาถึงระนาดน้ำค้างผมจะคุยสักนิดหนึ่งสักหนึ่งนาทีคือครูสุพจน์โตสง่าเนี่ยย้อนไปถึงเมื่อ32ปีก่อนได้ประชันกันณสังฆีศาลาใกล้ท้องสนามหลวงโรงพยาบาลใกล้อพแห่งชาติหน้าว่าวก็ดึงเทือกเย็นประชันกับกรมประชาสัมพันธ์คุณเมธาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ C7 ไปแล้วนะครับก็สิบมาลัยมาเหมือนกันตอนนั้นครูพุ่มอุปยวาทเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยคมจัดทำพังก็มีการท้าทายเด่นของก็ประชันกันจริงๆกับคณะวิทยาปณิธก็ให้ครูสุพจน์โตสง่าไปเลยซ้อมกันมาหนึ่งเดือนเต็มมีถึงเดี่ยวกลางนายเถาจับฉลากได้คุณเมธาคณะคมจัดทำพังได้หนึ่งเป็นวงตามนี่เป็นวงตามเมธาสมัยนั้นก็ขอเล่าว่ามีพลนาถจากครูบุญยงคุณประสงค์ลาออกแล้วไปอยู่เทศบาลก็มีพลนาถทั้งหมด4คนนักฝีมือทั้งนั้นนี่กำลังเป็นกระทิงแรกเปรี่ยวชนะเลิศมาไม่ถึง5เดือนนะครับแหมคึกคุณครูตารีมาเลยมาครูฟุ้งปุยวาดก็เอาไม้ไผ่ทั้งนี้มาชันตั้งแต่โบราณเอาก็เอาทางคณะวิจารณ์นี่คือพ่อโตสมัครก็ไม้ชิงชันพอถึงตอนเดียวเท่านั้นได้ 60% ทางคณะศิษย์มาในมาตะกัวล่วงแต่ตอนนี้วิ่งเป็นฝ่ายเดียวเลยพรึบเลยนะแล้วก็นึกว่าจะเดียวเถอะวงยับปนิปีจะต้องเอาแนวเดียวกันที่แนวไม่ได้แต่เปล่าครับใจเย็นตีเย็นฉ่ำเหมือนสบายเป็นนักบังคับไปเลยฟังเพราะสนองหูก็โดยประการมาชนีจับฉลากเลยดีกว่าชิง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 พอเจอก็สุภาพสตรีครับคนนี้กัน
ชิญรับชมรับฟังครับเดี่ยวแขกมอญรอดทั้งวงWe'll be right back.
้